ถ้าลากขึ้นเรียเอ็นมาฝั่งเนี่ยทันน่ะได้เฮ้ยมีคนตกมามีคนตกด้วยมามีคนตกไหนไงเขาเอาเรือไปช่วยแล้วนับเป็นคลิปเหตุการณ์สุดระทึกกรณีเรือยนต์ลากจูงกำลังจมลงกลางแม่น้ำป่าสักหน้าวัดปราสาทอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคนขับเรือและผู้ที่อยู่ในเรือลากจูงต่างพากันกระโดดลงแม่น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดโชคยังดีที่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ขับเรือไปรับคนที่กระโดดออกจากเรือเอาไว้ได้ทันทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุระทึกที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุพันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์สัพพโกศลกุลรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางเข้าตรวจสอบพบชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเรือยนต์ลากจูงชื่อแสงเทียนลากจูง14ซึ่งเป็นเรือเทียบข้างประคองเรือบรรทุกสินค้าเกยเข้ากับเรือลากจูงอีกลำกลางแม่น้ำทำให้เรือแสงเทียนลากจูง14เสียการทรงตัวค่อยๆตะแคงก่อนจมลงไปในแม่น้ำโดยคนขับเรือและคนที่อยู่บนเรือลากจูงที่กระโดดลงน้ำหนีตายจังหวะนั้นคนขับเรือท่องเที่ยวเห็นเหตุการณ์พอดีจึงขับเรือไปรับคนที่กระโดดลงแม่น้ำได้อย่างทันท่วงทีก็เป็นเรือลากจูงชนิดไอ้โม่งนะครับนะฮะที่ลากจูงลำเรือมาพ่วงท้ายไม่แน่ใจว่า3หรือ4ลำเนี่ยนะครับนะเกิดปะทะแรงน้ำที่ไหลเชี่ยวบริเวณวิลัยการต่อเรือนะฮะแล้วก็แพะเลยกันนะฮะแล้วก็อับปางลงบริเวณจุดนี้ครับก็คงไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะฮะที่เกิดขึ้นก็จะมีการเตือนจากเจ้าท่าอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทีมงานป้องกันภัยทางน้ำเราเนี่ยนะเตือนอยู่ตลอดไปจะเป็นแยกวัดพนัญเชิงวรวิหารแล้วก็บางปินแล้วก็จุดนี้ก็เพิ่งมาเกิดนะเบื้องต้นมีคนเจ็บไหมครับเบื้องต้นครับคนขับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเรือเนี่ยได้กระโดดออกมาแล้วก็ให้การช่วยเหลือไว้ทันครับด้านนางสาวจันทราคนขับเรือรับนักท่องเที่ยวเล่าให้ฟังว่าขณะที่ตนกำลังรอนักท่องเที่ยวอยู่ตรงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นเรือลากจูงกำลังจะจมลงจังหวะนั้นเห็นคนบนเรือกระโดดลงแม่น้ำและมีอีกคนกำลังปีนออกจากเรือตนจึงขับเรือเข้าไปยังจุดเกิดเหตุก่อนที่ช่วยเหลือทั้งสองคนได้อย่างปลอดภัยขณะที่นายเพียรธรนาคสุขผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าหลังจากนี้จะประสานไปยังเจ้าของเรือที่จมลงไปในแม่น้ำให้มาทำการกู้เรือขึ้นมาพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการให้หมั่นตรวจตราและเตรียมความพร้อมของเรือยนต์เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที